สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Vibe Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำนะคะเข้าสู่ช่วง KFS Extra อย่างเช่นเดิมนะคะจะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาในช่องอย่างเช่นเคยอาจารย์บอกเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะว่าตัวพี่เอ็กซ์ฮาร์ดพิกัสโตนที่จะเห็นแต่มือไพ่ไม่เห็นหน้าอาจารย์แบบนี้ก็คือเห็นแต่พี่หินลัคกี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ยังคงมีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนอันนั้นคือออริจินอลแต่อันนี้เป็นคลิปที่เพิ่มเข้ามาในช่องจะได้เจอหน้ากันบ้างนะคะส่วนมากจะมาทุกๆสิ้นเดือนนะคะก่อนที่จะแบบตัวเป็นพิอาคาพิกาสโตนเนาะตามสเต็ปเลยอ่ะโอเควันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนที่จะสิ้นปี65นะคะก็คือ3เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาดูเป็นแนวทางคือแล้วแต่ไพ่จะบอกจะไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นงานเงินหรืออะไรเงี้ยคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะโดยการเลือกไพ่พระพิฆเนศเลยค่ะเพื่อเสริมความสิริมงคลให้กับตัวคุณนะคะก็เลยมาเป็นไพ่พระพิฆเนศสีสันสดใสแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มให้คุณตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วเลือก1กองที่รู้สึกว่าถูกตาต้องใจมากที่สุดนะคะกองที่1นะคะจะเป็นพระไพ่พระพิฆเนศสีแดงนะคะถ้าชอบกองนี้ก็เก็บเอาไว้ในใจเลยนะคะเลือกเพียงกองเดียวพอนะคะชอบกองนี้เก็บในใจกองที่2นะคะจะเป็นไพ่พิเนศสีฟ้าน้ำเงินค่ะถ้าชอบกองนี้ก็เก็บเอาไว้ในใจได้เลยค่ะกองสุดท้ายค่ะเป็นไพ่พระพิฆเนศกองสีส้มค่ะถ้าชอบกองนี้ก็เก็บเอาไว้ในใจได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาขึ้นมานะคะแล้วก็เอาไพ่พิเนศขึ้นมาเพื่อที่คุณจะได้ทําใจร่มใจเย็นๆแล้วฟังเพลงปรับสมาธิสักแป๊บนึงนะคะเพื่อเลือกเนาะตอนนี้นะคะเลือกเพียงกองเดียวพอเริ่มเลยค่ะถ้าเลือก1กองได้แล้วนะคะอาจารย์จะแปะไทม์สแตมป์เอาไว้ด้านล่างสามารถคลิกไปดูกองที่คุณเลือกได้เลยค่ะใครที่เลือกไพ่พิฆเนศกองสีแดงนะคะกองที่1เรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกนะจะไม่ได้เจาะจงว่าเรื่องอะไรนะทั้งหมดก็คือไพ่บอกเรื่องไหนก็ทำนายเรื่องนั้นเลยนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะ3เดือนนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะ healing priorities be candidThe Moon, Eight of Swords, Nine of Swords, The Star, Six of Cups, Six of Swords, Queen of Swords,King of Swords โอเคค่ะคือพลังงานที่ขึ้นมาอันดับแรกเลยนะจริงๆเป็นพลังงานที่เรียกว่ามันจะโดดเด่นในเรื่องคำว่าต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นมากหรือว่าสื่อออนไลน์สื่อเทคโนโลยีสื่อความทันสมัยต่างๆค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าใครทำอาชีพลักษณะนี้คือดีมากๆหรือว่าบางท่านอาจจะมีแพลนเดินทางไปเรียนหรือไปทำงานต่อต่างประเทศหรือไปเที่ยวก็ได้หรือว่าเดินทางไปคนละจังหวัดคือค่อนข้างเดินทางเยอะก็ได้ในช่วงระยะ3เดือนนี้หรือว่าเดินทางไปทำงานเดินทางแบบกลับบ้านหรืออะไรก็ตามแต่หรือเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวไปทำงานอะไรก็ว่ากันไปโดยภาพรวมคือโอเคนะคะหรือว่าเดินทางไปเรียนก็ได้นะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศคือช่วงนี้คือดีนะคะเหมือนชีพจรลงเท้าแล้วเกิดความโชคดีสำหรับตัวคุณจะโดดเด่นในเรื่องการสื่อสารการเจรจาอย่างมากเลยนะคะแต่ต้องพูดในด้วยความจริงใจอะค่ะคือถ้าสมมติว่าคุณทำสิ่งต่างในชีวิตของคุณด้วยความจริงจังจริงใจด้วยความพยายามความอดทนมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายของเราโดยสุจริตอาจารย์เชื่อว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณอย่างมากเรียกว่ามากเลยบางท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าอาจจะได้งานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมมีคนเล็งเห็นในศักยภาพของคุณมากยิ่งขึ้นแต่คุณจะมีความกลัวอยู่หน่อยเนาะมันเหมือนมีความแบบกล้าๆกลัวๆหรือว่าอาจจะเคยโดนกระทำในเชิงว่าเฮ้ยมีคนมาดูถูกเราหรือว่ามีคนตั้งคำครหากับเราว่าเอ๊ะทำไม่ได้นู่นนี่นั่นคือต้องบอกแบบนี้นะถ้าใครก็ตามแต่ที่มาพูดกับเราแบบนั้นนะคะคือให้ต
ัดเสียงนกเสียงกาออกได้เลยถ้ามันไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าเขาพูดติเพื่อก่อถ้ามันเป็นความจริงอาจารย์มองว่าน้อมรับเอาไว้เพื่อเอามาปรับปรุงถึงแม้ว่าคำตรงนั้นมันอาจจะดูร้ายแรงก็ตามนะคะแต่อาจารย์มองว่ามันจะทำให้คุณแข็งแกร่งและเก่งมากยิ่งขึ้นจากคำดูถูกหรืออะไรต่างๆที่เขามาพูดมาก็ตามแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงแล้วมาพูดกับเรามาตอกหน้าเราไม่ต้องไปใส่ใจคนแบบนี้เขาไม่ควรค่าที่จะเอามาใส่ใจหรือมาอยู่ในชีวิตของเราด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้าอะไรที่ต้องไฟก็ต้องไฟเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเราเองแต่ถ้าอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาพูดแล้วแบบเหมือนคนบ้าพูดอะค่ะปล่อยเขาให้เขาเป็นบ้าไปเลยอันนี้พูดจริงอันนี้ก็พูดแบบเพราะว่าอาจารย์ก็ทำแบบนั้นเช่นกันนะคะเพราะว่าคือคนเรามนุษย์เราบางทีมันเจอสังคมหลากหลายเจอคนหลากหลายอย่างพอเราโตขึ้นมันจะทำให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นว่าคนนี้เราละเอาไว้แค่ตรงนี้นะคนคนนี้เราสามารถที่จะเอาเข้ามาในชีวิตได้คนคนนี้เราไว้ใจได้คนคนนี้เราไม่ควรไว้ใจคนคนนี้ไม่ควรยุ่งเลยคุณจะเห็นมากยิ่งขึ้นว่าใครมาดีมาไม่ดีประหนึ่งว่าเราจะเหมือนเขาเรียกว่ามองคนออกมากยิ่งขึ้นนะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะแปลว่าต้องระวังเรื่องสุขภาพในช่วงระยะเวลานี้นะคะเหมือนอาจจะแปลว่าทำงานเยอะไปหรือบางทีหักโหมอะไรบางอย่างเกินไปหรือเปล่านะคะให้ระวังนิดนึงเรื่องสุขภาพร่างกายของเราเนาะแต่จิตใจของเราอาจารย์มองว่ายังซ่อมแซมได้แต่บางทีร่างกายของเราเนี่ยพอมันเสื่อมสภาพหรือมันเสื่อมโทรมหรือว่าเราทำอะไรที่เรียกว่ามันเราไม่ได้ดูแลตัวเองอะค่ะบางทีภูมิมันตกอะไรหลายอย่างมันตกลงได้นะคะระวังเรื่องสุขภาพสุขภาพจริงๆสำคัญมากๆเลยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่ารักษาสุขภาพกันด้วยเนาะแล้วก็พลังงานของคุณนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้ของคุณมีความโดดเด่นมีความเด่นอาจจะแปลว่ามีคนอยากจะมาทำความรู้จักกับเราหรือว่าเราอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังในสายงานที่เราทำนะคะแล้วก็รวมถึงอะไรที่มันไม่ดีมันจะปัดเป่าออกไปนะคะเหมือนกับว่าคุณได้รับบททดสอบได้รับบทเรียนได้รับบทเรียนใหม่ๆเลยสิ่งใหม่ๆกำลังจะเข้ามาแล้วเสร็จแล้วคุณเองอาจจะแบบเฮ้ยสิ่งนี้เราทำได้สิ่งนี้เราทำไม่ได้หรือว่าได้รับบททดสอบอะไรก็ตามแต่คนเรามันล้มแล้วลุกขึ้นมาได้เสมอนะคะอาจารย์เชื่อแบบนั้นสำหรับตัวคุณฉะนั้นสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันกำลังพัดผ่านออกไปสิ่งที่มันดีมันกำลังเข้ามาหาตัวคุณนะคะแต่คุณต้องบุกต้องลุยที่ตัวของเราเองด้วยนะคือเราต้องขยันพยายามด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเรียนพลังงานขึ้นคำว่าบุกไปข้างหน้าลุยไปข้างหน้าเลยเพราะช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณทำเองแล้วสำเร็จมากกว่าให้คนนู้นคนนี้มาช่วยเหลือเราทุกคนคนอื่นอาจจะเป็นกำลังใจให้คุณได้แต่สุดท้ายเราต้องลุยด้วยตัวของเราเองนะคะเพราะพลังงานขึ้นคำว่าคุณลุยต่อแล้วมีโอกาสได้รับชัยชนะชัยชนะของคุณมันกำลังจะอยู่ในกำมือของคุณถ้าคุณไม่ละทิ้งความพยายามเป็นกำลังใจให้คุณมากๆนะคะสู้ค่ะทำได้อยู่แล้วนะคะถัดไปอาจารย์มองว่าคุณเองอาจจะกลับไปทำอะไรเดิมๆเก่าๆก็ได้นะหรืออาจจะแปลว่าได้กลับมารู้จักคนเดิมๆคนเก่าๆก็เป็นได้นะคะแล้วก็หนึ่งอย่างคือช่วงนี้เนี่ยคุณเองต้องระวังในเรื่องอารมณ์ของเรานิดนึงนะบางทีมันอาจจะสวิงตรงนี้ต้องปรับนะไม่นั้นเราจะไม่มีความสุขแล้วคุณเองจะดึงพลังงานด้านลบเข้ามาไวเพราะเซนส์ของคุณค่อนข้างแรงคุณจะรู้ว่าใครมาดีไม่ดีอย่างที่อาจารย์บอกคือเซนส์ค่ะเซนส์ต้องใช้หลักประกอบเหตุผลด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวสติหลุดนะคะคือไม่มีสติเลยคือเชื่อแต่เซนส์จนกระทั่งคิดว่าเราเป็นผู้วิเศษไม่ใช่นะสิ่งเหล่านี้คือต้องหยุดเป็นกลางอาจารย์เองนะคะทำนายดวงอาจารย์ไม่เคยคิดว่าตัวเองวิเศษวิโสกว่าใครเป็นมนุษย์เดินดินเหมือนกับคุณแต่อาจจะแค่ดูไพ่เป็นและให้คำแนะนำได้เป็นกำลังใจให้คุณได้แต่ที่เหลืออยู่ที่ตัวคุณกำหนดเช่นเดียวกันฉะนั้นพลังงานเลยขึ้นคำว่าอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลเด็ดขาดนะคะประมาณนี้นะถัดไปสิ่งที่อาจารย์เห็นก็คือคนที่เลือกกองนี้เนี่ยจะเป็นกองที่ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องอำนาจบารมีแต่บางทีบางครั้งต้องเรามาระวังเรื่องอีโก้ของเรานิดนึงนะคะอย่าให้อีโก้มันอยู่สูงกว่าสิ่งอื่นใดนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยต้องลดลงมาหรือไม่ให้มันเกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็บางทีบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรมากๆจริงจังมากๆมีความ perfectionist เกินไปตึงเกินไปมันไม่มีความสุขหย่อนลงมาบ้างอาจจะมีความสุขขึ้นนะคะอันนี้ก็คือขอเป็นกำลังใจให้คุณมากอาจารย์มาว่าคุณมาดีแล้วคุณทำดีแล้วแต่แค่ว่าคุณเองจะต้องแบบเขาเรียกว่าหย่อนลงมาบ้างเพื่อให้ตัวเราเองไม่ตึงเครียดจนเกินไปคุณตั้งใจคุณทำให้เต็มที่เลยไม่ว่าเป็นการทำงานการใช้ชีวิตการเรียนหรือว่าการหาเงินทำให้เต็มที่เลยแต่แค่ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปทำได้เท่าไหร่เท่านั้นแต่แค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดคุณจะได้มาเสียใจทีหลังแต่ถ้าเราทำไม่เต็มที่ปรับปรุงใหม่ทำใหม่แต่สุดท้ายถ้าเราทำเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาดีไม่ดีถือว่าเราสุดยอดแหละเราทำเต็มที่แหละนะคะอาจารย์เชื่อว่าตรงจุดนี้คุณมาถึงมาดูอาจารย์ได้ก้าวไกลมาถึงขั้นนี้อาจารย์มองว่าคุณเก่งแหละคุณดีมากๆเลยนะคะถัดไปหนึ่งอย่างบางคนเนี่ยอาจารย์เข้าใจแหละเป็นเรื่องปกติไหว้พระต้องขอพรทำบุญแล้วต้องขอพรคืออาจารย์ก็เป็น
นะคะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกทุกคนคือเมื่อก่อนอาจารย์เป็นคือขอเยอะมากมากมากแต่สุดท้ายการที่อาจารย์ไปไหว้ที่ต่างๆส่วนมากแล้วคือไปไหว้เพื่อเหมือนกับว่าเป็นการเคารพเพื่อไปดูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าแล้วถ้าจะขอก็คือขอความสุขขอสติและปัญญาซะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะคะแต่อย่างที่บอกคือพลังงานของคุณบางทีคุณขออะไรที่มันมากเกินไปแล้วมันแบบอาจารย์บอกเสมอไม่มีอะไรได้มาฟรีๆไม่ว่าคุณจะขอเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่แล้วที่สำคัญที่สุดมันคือกำลังใจคือขอแล้วเป็นกำลังใจอาจารย์ไม่ว่านะแต่ถ้าบางทีขอแบบโลภมากลาภเราจะหายทันทีโลภมากลาภหายเลยนะบอกกองนี้ไว้ก่อนเลยนะถ้าสมมติว่าคุณทำบุญเพื่อหวังผลซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าอ่ะอาจารย์หนูก็เป็นแบบนั้นค่ะทำบุญหวังผลแล้วจะทำไมเหรอคะ มันก็จะได้บุญระดับนิดนึงแต่ไม่ได้มากเท่ากับคนที่ทำบุญด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆค่ะอาจารย์บอกได้เต็มปากเต็มคำเลยนะเพราะว่าพิสูจน์มาหมดแล้วนะคะว่าเฮ้ยเวลาเราทำด้วยจิตบริสุทธิ์เราอยากให้จริงๆอยากช่วยเหลือเขาจริงๆมันได้มากกว่าการที่เราแบบฝืนแบบอยากให้แต่แบบฉันอยากได้สิ่งตอบแทนมาเหมือนอะไรต้องแลกมาคุณต้องให้พรฉันต้องขอพรแล้วสำเร็จสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่อาจารย์พูดหลักความเป็นจริงหมดเลยนะ ฉะนั้นอาจารย์แค่บอกเฉยว่าอย่าขออะไรที่มันเกินจริงหรือทางที่ดีไม่ต้องขอถ้าจะขอคือขอความสุขขอสติและปัญญาแล้วสิ่งดีจะตามมาหาคุณเองนะคะคือที่เหลือมันอยู่ที่การกระทำของตัวเรานะคะถ้าเราขอมากบนบานมากไม่มีอะไรได้มาฟรีแล้วไปติดสินบนกับเทพกับเจ้าด้วยทุกๆอย่างปล่อยตามธรรมดาธรรมชาติปล่อยตามความสามารถของเราอยู่กับหลักความเป็นจริงดีที่สุดนะคะดีที่สุดนะโอเคแต่ถ้าใครจะมีความคิดเห็นเหนืออื่นใดที่ไม่เหมือนอาจารย์อาจารย์เคารพทุกคนแต่อาจารย์มีหน้าที่ในการบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามแต่บอกให้บอกแบบนี้นะคะโอเคนะแล้วก็พลังงานไพ่บอกแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะโอเคถัดไปเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรอีกไหมนะคะต้องบอกก่อนว่ากองนี้อาจจะไม่ค่อยได้เน้นมากกับเรื่องความรักนะคะคือถ้าสมมติว่าความรักคุณโอเคอยู่แล้วก็โอเคนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันมีปัญหามันเกิดจากการกระทำของคุณทั้งสองคนแล้วถ้าสมมติคนโสดก็อาจจะมีคนที่มาในรูปแบบความว่าคนที่คุณเคยรู้จักเข้ามารู้จักกันอีกรอบหนึ่งนะคะหรืออาจจะมาในรูปแบบความเป็นเพื่อนความเป็นพี่เป็นน้องหรือว่ามีคนแนะนำให้รู้จักนะคะแต่ถ้าสถานะใครก็ตามแต่ที่มันคลุมเครือมานานมากให้ปรงนะคะว่าอาจจะยังไม่ใช่ต้องเดินหน้าต่อนะคะแต่ถ้าคุยกันมาช่วงระยะเวลานึงแล้วก็รู้สึกว่าต่างคนต่างชอบกันจริงๆแล้วก็ต่างคนต่างให้ความสำคัญตั้งแต่เนิ่นๆน่ะคือมันเหมือนกับว่าเราจะดูออกเราจะรู้สึกได้ค่ะอาจารย์มองว่ามีโอกาสได้ถึงขั้นเป็นแฟนแล้วไปต่อได้นะคะเพราะว่าจริงๆพลังงานยังขึ้นคำว่าบางท่านน่ะมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายบางท่านมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ดวงสมพงษ์กันค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกคือถ้ามันไม่ใช่อ่ะมันจะมีเหตุทำให้เรารับรู้มากยิ่งขึ้นอาจารย์ถึงบอกว่ากองเนี้ยจะเหมือนรู้ว่าใครมาดีมาไม่ดีอ่ะมันทุกรูปแบบนะเพื่อนร่วมงานกัลยาณมิตรเพื่อนฝูงหรือว่าความรักมันจะมีเซนส์อะไรบางอย่างที่บอกได้แต่ย้ำคำเดิมอย่าใช้เซนส์มากกว่าเหตุผลคือทุกอย่างบาลานซ์ให้มันพอดีเซนส์เราโอเคมาดีแล้วนะคะเซนส์ในการดำเนินชีวิตเรามาดีแล้วแต่ใช้เหตุผลประกอบด้วยว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเอามาซัพพอร์ตกันค่อยๆพิจารณาค่อยๆ คิดไม่สายเกินไปแน่นอนช้าลงนิดนึงอาจารย์ก็มองว่าดีนะคะนอกนั้นมีอะไรจะต้องเตือนอีกมาให้เราต้องบอกอีกไหมพลังสถิตในตัวคุณจริงๆถ้าอะไรที่เข้ามาก็ตามแต่จงลองทำดูนะคะอย่างเช่นงานมันอาจจะวิ่งเข้าชนมาเยอะช่วงนี้นะคะต้องลองทำดูแล้วมันอาจจะเกิดผลอะไรที่มันดีๆตามมานะคะแล้วก็ช่วงนี้อย่าไปทำอะไรที่เรียกว่าผิดศีลธรรมเพราะว่าวิบากกรรมหรือทำชั่วเนี่ยมันจะไอสิ่งทำชั่วที่คุณทำชั่วไม่ขึ้นอ่ะไอวิบากกรรมมันจะเด้งเข้าหาตัวเราเองไวแต่ถ้าคุณทำดีสิ่งดีๆก็จะดึงเข้ามาหาตัวเราเองไวแล้วอาจารย์มองว่าคุณจะแก้ไขปัญหาใน3เดือนนี้คุณจะเหมือนโตขึ้นจริงๆเพราะพลังงานขึ้นคำว่าแก้ได้ตรงจุดคุณจะแบบเจอแบบทางออกกับปมอะไรที่มันเป็นปมปัญหาคุณจะรู้ว่าควรทำยังไงไม่ว่าบางคนอาจจะมีปัญหาในภายในครอบครัวของคุณหรือภายในแบบการทำงานองค์กรหรือว่าธุรกิจของคุณก็ตามแต่คุณจะรู้ว่าจุดบอดหรือว่าอะไรที่มันควรแก้ไขคุณจะรู้มากยิ่งขึ้นพลังงานขึ้นความสุขช่วงนี้นะคะถ้าสมมติว่าความสุขของคุณคือมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณหรือว่าทำบุญในด้านต่างๆช่วยเหลือบุคคลอื่นก็ได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนหรือทำบุญตักบาตรก็ได้ถ้าไม่งั้นก็เป็นการที่มอบพลังงานด้านบวกให้กำลังใจผู้อื่นไม่พูดว่าว่าร้ายใครมากจนเกินไปจริงๆไม่ควรพูดว่าร้ายใครเลยนะบางคนเนี่ยอาจารย์เข้าใจแหละบางทีมันเมาส์มันปากเป็นเรื่องปกติมันต้องเมาส์มันต้องพูดแต่คิดซะว่า
ถ้าเราโดนแบบนั้นมากเราจะชอบไหมคือทุกอย่างมันต้องแบบอยู่บนความพอดีอะทุกอย่างไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็เดินทางสายกลางแล้วคุณจะมีความสุขนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าคุณทำยังไงได้อย่างนั้นค่อนข้างไหวนะคะฉะนั้นอาจารย์ขออวยพรให้ท่านที่เลือกกองที่1 นะคะเป็นไพ่พิเนศสีแดงประสบแต่ความโชคดีเจออำนาจบารมีที่ดีนะคะแล้วก็กุมอำนาจตรงนั้นเอาไว้ให้อยู่หมัดนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณทำได้แต่ถ้าอะไรที่มันเกินจะต้องปล่อยอะเหมือนเกินจะเยียวยาต้องปล่อยมันก็ต้องปล่อยอยู่บนความเป็นจริงอยู่บนโลกของความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันให้ได้มีสติกับอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วคุณจะพบเจอความสุขและคำตอบที่แท้จริงที่คุณหาคำตอบอยู่นะคะก็ขอให้มีความสุขมากค่ะทั้งตัวคุณและครอบครัวอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage จาก TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะใครที่เลิฟไพ่พิฆเนศกองสีฟ้านะคะหรือฟ้าน้ำเงินนะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3เดือนนี้ก่อนสิ้นปีนะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกอาจารย์จะไม่ได้แบบเจาะจงปรับเปิดทีละอย่างเลยคือแล้วแต่ไพ่จะบอกในช่วงระยะเวลานี้เลยนะเพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณเนาะ protection surrender beginning King of Pentacles, Nine of Cups, Two of Cups, Eight of Cups, Knight of Swords, Queen of Cups, Queen of Wands. กองนี้พลังงานขึ้นสวยมากเลยนะพูดจริงๆสวยมากๆสวยมากจริงขนลุกเลยอ่ะเดี๋ยวไพ่ไทยที่ขึ้นมานะมีคำว่าสัมผัสชื่อเสียงโด่งดังสมาธิอ่ะขอพูดก่อนเลยถ้าคุณหมั่นทำสมาธิหมั่นกระทำความดีในรูปแบบต่างๆสิ่งดีๆหรือเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความดีของคุณที่คุณกระทำนั่นแหละมันเกราะป้องกันให้กับตัวคุณทุกอย่างชีวิตของคุณจะราบรื่นตั้งแต่3เดือนนี้มากๆคือจะบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็ได้ถึงสิ้นปีอ่ะต้องพูดแบบในพ่อนี่ทำนายอยู่ในกรอบของสิ้นปีใช่ไหมคะฉะนั้นพลังงานมันขึ้นคำว่ามีอะไรบางอย่างปกป้องรักษาคุ้มครองแต่อาจารย์ไม่อยากให้งมงายคือเราไม่ใช่ผู้วิเศษอ่ะคือต้องบอกแบบนี้นะว่าแม้คืออาจารย์เองอยากให้อยู่หลักเป็นความเป็นจริงนะคะถึงแม้อาจารย์จะทำนายดวงแต่อาจารย์ไม่ทิ้งความว่าหลักความเป็นจริงด้วยเพราะไม่อยากให้ทุกคนดูแล้วสติหลุดหรืองมงายจนเกินไปอาจารย์ไม่ชอบแบบนั้นอันนั้นไม่ใช่สไตล์ของอาจารย์เนาะเพราะพลังงานเนี่ยมันขึ้นคำว่าคุณเองอะค่ะมันมาจากความดีที่เราทำมาจากความพยายามอดทนสมมติว่าเราเองตั้งใจทำงานหรือว่าตั้งใจเรียนหรือว่าตั้งใจทำสิ่งต่างๆที่มันดีอะค่ะสิ่งต่างๆดีมันเกิดขึ้นกับคุณเยอะมากเลยนะมันมาจากตัวเราเองมาจากการกระทำมาจากพฤติกรรมของเรามาจากกรรมที่เรากระทำมันขึ้นมาคือกรรมดีที่เรากระทำมันขึ้นมามันจะทำให้เป็นกรอบป้องกันสิ่งดีๆมันดึงเข้ามาหาคุณเยอะมากแล้วพลังงานขึ้นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไพ่ขึ้นชื่อเสียงโด่งดังตามนั้นจริงๆเพราะจริงๆอาจจะบอกตั้งแต่ไพ่พิฆเนศขึ้นแล้วว่าชื่อเสียงโด่งดังคุณมีสติปัญญามีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีคุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาเรียกว่าเสน่ห์มหานิยมอาจารย์ขอไม่พูดกองนี้เยอะนะพูดจริงๆคือมันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะแบบดีมากๆแต่มันมีโอกาสที่คุณจะออกจากบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่มันไม่ดีบางคนอาจจะลาออกจากงานมาทำธุรกิจส่วนตัวบางท่านอาจจะแปลว่าออกจากบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีคนที่มันไม่ดีตอนนี้งานตรงนี้เราไม่ชอบแล้วเราอยากจะเดินหน้าต่อไปทำอย่างอื่นแต่ขอให้คุณหางานใหม่ที่มันรองรับคุณก่อนแล้วค่อยออกนะแต่ถ้าในกรณีบางคนอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วคุณเองอาจจะแสวงหาสิ่งใหม่ๆที่มาเพิ่มความท้าทาย challenge ในชีวิตของคุณก็เป็นได้คือมันเหมือนกับว่ามีสิ่งใหม่ๆที่เราจะกระทำมันขึ้นมาการเรียนรู้บทเรียนใหม่บททดสอบใหม่บางคนอาจจะแปลว่ามีการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนย้ายที่อยู่อะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นการเปลี่ยนตัวตนคือเปลี่ยนทัศนคติของเราให้มันดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคำว่าเปลี่ยนตัวตนอาจจะไม่เชิงแบบนั้นมันอาจจะเป็นคำว่าเปลี่ยนตัวเราเองให้เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็รวมถึงคุณจะมีความสุขสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณจะค่อนข้างแบบเหมือนซื้อง่ายขายคล่องค่อนข้างที่จะแบบมีเงินเข้ามาแบบค่อนข้างที่จะแบบดีมากขึ้นกว่าเดิมถ้าบางคนบอกอาจารย์คะหนูไม่ค่อยมีแต่มันจะดีขึ้นแต่ถ้าบางคนดีอยู่แล้วอาจจะดีขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีสติในการใช้ตังค์ก็เท่านั้นนะถึงแม้ว่าอาจารย์จะบอกเลยว่าดวงมันเปิด
่ะบอกตรงเลยกองเนี้ยใครที่เลือกกองเนี้ยดวงค่อนข้างดีขึ้นทยานมากๆแต่อาจารย์บอกเสมอว่ายามขึ้นอย่าหลงระเริงยามลงอย่าท้ออย่าหลงระเริงคำที่อาจารย์บอกหุ้ยมันดีมากเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่พยายามอดทนไม่เดินหน้าท้อก็เท่านั้น คือเปิดทางไปก็เท่านั้นอาจารย์บอกคุณจะรวยรวยมากๆแต่คุณขี้เกียจทำมาหากินแล้วคุณจะรวยยังไงอะทางที่ฟ้ามันเปิดทางดวงมันเปิดทางให้กับคุณแล้วเหมือนกับเป็นหนึ่งว่าตอนนี้มันโรยกลีบกุหลาบให้คุณแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะเดินไปยังไงจะเดินไปหาหนามหรือว่าจะเดินไปหากลีบกุหลาบที่มันนุ่มนิ่มนะคะฉะนั้นเลือกเอาอยู่ที่ทางเลือกของคุณเพราะว่าพลังงานคุณมันจะมีการตัดสินใจมีการเลือกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้อ่ะอย่างที่บอกคือกองนี้โดดเด่นเรื่องเงินเรื่องทำมาหากินอาจจะได้ตำแหน่งหรือว่าได้โบนัสหรือว่าได้เงินพิเศษหรือมีช่องทางในการทำเงินมากยิ่งขึ้นเรียกว่ามีความสุขสบายจริงๆที่แท้ทรูคือเรียกว่าสุขกายสบายใจมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วอาจารย์จะต้องทำอะไรทำนายอะไรอีก นะคะแล้วก็คุณเองอาจจะมีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือนะคะบางท่านอาจจะได้บ้านได้รถได้ที่ดินหรือว่ามรดกตกทอดหรือว่าได้ของล้ำค่าของมีค่ามาก็เป็นได้นะคะแล้วก็รวมถึงบางท่านเนี่ยถ้าสมมติโสดอยู่ก็อาจจะเจอคนที่รู้ใจมีโอกาสเจอเนื้อคู่สูงบางท่านอาจจะแต่งงานมั่นหมายแต่ถ้าคุณกำลังคุยกับคนที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ดีอยู่มันจะมีเหตุเขาเรียกว่าเราจะฉุดคิดได้เรียกว่าไม่เชิงออกไปทันทีแต่เราจะคิดได้ว่าเอ๊ะคนนี้ดีจริงป่ะเนี่ยมันจะมีความคิดแบบคิดอะไรบางอย่างได้หรือว่าสิ่งที่เรากระทำเอ๊ะสิ่งที่เราทำบางคนอาจจะทำดีหรือทำไม่ดีก็ตามแต่เอ๊ะฉันทำไม่ดีหรือเปล่าว่าหรือว่าคนนี้เนี่ยฉันไปกดดันเขาเกินไปหรือฉันไปบงการชีวิตของแฟนมากเกินไปคือเหมือนเราจะคิดอะไรบางอย่างได้คืออาจารย์ไม่ได้บอกว่าคนที่มาดูอาจารย์ต้องเป็นคนดีเสมอไปนะอาจารย์เลยบอกมองเป็นกลางนะมันมีคนที่มันไม่ดีแล้วดีคนเราไม่มีใครเพอร์เฟค 100% อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองก็ไม่เพอร์เฟค 100% มันมีทั้งดีไม่ดีปะปนอยู่แล้วฉะนั้นถ้าสมมติเราไม่ดีกับใครเราเองอาจจะฉุดคิดได้หรือว่าถ้าใครไม่ดีกับเราเองอาจจะมีโอกาสหลุดพ้นจากคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเพื่อนกัลยาณมิตรหรือว่าในความรักในรูปแบบความรักนะคะประมาณนี้มันจะมีเหตุหลุดพ้นออกไปอ่ะเปิดเพิ่มดีกว่าเขาต้องการบอกอะไรอ้ออีกหนึ่งอย่างเรื่องการเรียนของคุณโดดเด่นมากใครกำลังเรียนศึกษาแล้วเรียนการสอบค่อนข้างผ่านฉลุยหรือว่าเขาเรียกว่าราบรื่นราบเรียบอาจารย์พูดไม่ทันขาดคำขนลุกเลยหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะประเมินว่าจะแบบอะไรที่มันไม่ดีกำลังปัดเป่าไปแล้วกำลังที่จะดีเกิดขึ้นเหมือนส่งท้ายสิ้นปีที่ดีสำหรับคุณมากๆถ้ากิ่งฟ้าเลือกดิฉันจะเลือกกองนี้ค่ะทุกคนนะคะดิฉันจะเลือกกองนี้ค่ะ อาจจะไปเลือกกองอื่นรับไพ่ขึ้นว่ามีเมตตาฉะนั้นหนึ่งอย่างนะถ้าคุณได้ดีอะไรก็ตามแต่อย่าลืมที่จะมีพลังงานด้านบวกส่งให้กับผู้อื่นด้วยการที่เราให้พลังงานด้านบวกกับคนอื่นมันจะไม่มีวันหมดลงยิ่งให้เราจะยิ่งได้แต่ต้องให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนทั้งการทำบุญการให้เงินนะคะการช่วยเหลือคนอื่นทุกอย่างต้องอยู่บนความพอใจของเราและทำแล้วต้องไม่เดือดร้อนเป็นคนดีเป็นได้แต่ต้องเป็นโดยที่เราไม่เดือดร้อนและเป็นคนดีต้องเป็นคนดีที่มีความสุขด้วยไม่ใช่ว่าทุกข์ละกำลำบากไม่ใช่แบบนั้นนะเอาความเป็นจริงด้วยนะคะเราไพ่ขึ้นดวงอาทิตย์อำนาจบารมีนะคะแล้วก็อาจจะมีคนมาชอบเราจริงๆด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็หนึ่งอย่างนะที่อาจารย์จะบอกเลยถ้าสมมติเราทำไม่ดีบอกเลยตรงๆว่าวิบากกรรมเข้าหาตัวคุณเองไวมากกว่าปกติด้วยแต่ถ้าเราทำดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาตัวเราสุดๆเลยนะคะฉะนั้นพลังงานขึ้นคำว่ารุ่งงามอีกหนึ่งอย่างอาจารย์มองว่าคุณเองอะค่ะช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการเสริมสวยเสริมหล่อทำให้ตัวเองดูสวยดูหล่อหรือว่าอาจจะออกกำลังกายทำให้ฟิตหุ่นอะไรเงี้ยมันแปลว่าช่วงนี้เนี่ยมีเสน่ห์มากๆมีคนมาชอบคุณจากแบบอาจจะจิตใจด้วยหนึ่งส่วนแต่มันจริงจริงมันอาจจะแบบปิ๊งจากรูปลักษณ์ของเราก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ก็ต้องพิจารณากันต่อไปเองในเรื่องความรักนะคะเอาเป็นว่ากองเนี้ยไม่พูดเลยเยอะมากมายเพราะว่ามันดีนะคะดีรู้เรื่องนะคะอาจจะได้รับข่าวดีหรือสิ่งดีๆเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะก็ขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆทั้งตัวคุณและครอบครัวนะคะจงมีสติกับเรื่องทุกๆเรื่องที่เข้ามาด้วยนะคะแล้วอย่าหลงระเริงกับคำทำนายที่ว่าดีเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนในชีวิตของเรามีขึ้นมีลงไม่มีอะไรเพอร์เฟค 100% ฉะนั้นไม่มีอะไรคำว่าแน่นอนในชีวิตของเราฉะนั้นขอให้คุณดำเนินชีวิตอย่างมีสติแล้วชีวิตของคุณจะแน่นอนนะคะและมั่นคงแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะกองสุดท้ายนะคะใครที่เลือกกองไพ่พิฆาตสีส้มนะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าอาจารย์ขอไม่เจาะจงนะคะว่าแบบเป็นเรื่องอะไรคือหมายถึงว่าตั้งแต่ไพ่จะบอกนะคะในช่วงแบบ3เดือนหลังที่จะถึงสิ้นปีของคุณเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่เราควรที่จะรู้นะคะเรามาดูกัน Divine Support Reflection Childlike Expression
Ace of Swords, The Devil, Temperance, Eight of Wands, Queen of Pentacles, The High Priestess, Five of Cups, The Hermit.พลังงานของคุณน่ะคือต้องบอกแบบนี้นะมันมีทั้งสิ่งที่อาจารย์อยากจะต้องเตือนแล้วก็มีบางสิ่งที่ดีมากๆนะคะคือต้องบอกแบบนี้นะถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีสมาธิอะค่ะหรือว่าเป็นคนที่ทำเรื่องดีๆนะคะมากกว่าเรื่องชั่วอะต้องพูดแบบเต็มที่ตรงๆเลยนะอาจารย์เชื่อว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณยังเยอะมากเลยเพราะว่ามันมีบางเรื่องที่มันเหมือนกับว่าเหมือนเปรย์ทำบาปไม่ขึ้นทำอะไรที่มันไม่ดีแล้วมันไม่ขึ้นนะคะแล้วก็มันจะเด้งเข้าหาตัวเราเองไวจริงๆเหมือนกันคล้ายๆ3กองเนี้ยคือมันอาจจะมีแบบแนวโน้มเหมือนเป็น1ดวงบ้านดวงเมืองคือมันเหมือนกับว่าเซนส์อะไรต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีมันแบบมันจะเข้ามาไวถ้าเราทำไม่ดีอ่ะคุณเข้าใจไหมฉะนั้นอย่าทำชั่วนะคะทำชั่วไม่ขึ้นเลยทั้ง3กองจริงๆแล้วแต่แค่ว่ากองนี้จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าพลังงานมันขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและครั้งยิ่งใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วก็รวมถึงคุณจะต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะมากพอสมควรระวังเรื่องอารมณ์เป็นหลักเลยนะจริงๆคนที่เลือกกองนี้คือมันจะเหมือนค่อนข้างสวิงเหมือนกันอารมณ์ของคุณซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องปรับมากๆนะไม่ใช่ว่าอุ๊ยจริงค่ะอาจารย์อารมณ์สวิงมากแต่เราไม่คิดจะปรับเลยเราเองจะทุกข์เองนะคะอันนี้บอกไว้เลยนะเพราะว่าความทุกข์มันเข้ามาหาคุณง่ายมากถ้าคุณจะดึงมันเข้ามาแต่ความสุขก็เข้ามาหาง่ายด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณเลือกที่จะนำพาความสุขเข้ามาในชีวิตมากกว่าความทุกข์นะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะจงทำอะไรที่เรียกว่าไม่เดือดร้อนตัวเราเองอะค่ะแล้วตรงมีความซื่อสัตย์หรือว่าจงพูดความจริงแต่พูดความจริงโดยที่แบบต้องมีมารยาทด้วยนะไม่ใช่ว่าพูดอะไรแบบพุ่งออกไปเดี๋ยวจริงโดยที่เราไม่ได้พิจารณาก่อนพูดนะเพราะว่าถ้าคุณยิ่งพูดความจริงมากเท่าไหร่ความพูดคำพูดของคุณจะยิ่งแบบศักดิ์สิทธิ์มากเท่านั้นเพราะพลังงานขึ้นคำว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณเองอะค่ะมีเรื่องที่ต้องพิสูจน์อะไรเยอะเหมือนกันคือพลังงานขึ้นการพิสูจน์หัวใจพิสูจน์ในเรื่องผลงานแต่อาจารย์มองว่าคุณจะผ่านบทพิสูจน์ตรงจุดนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าคุณเองอะค่ะกำลังที่จะเจอสิ่งดีๆนับแต่นี้นะคะแต่แค่ว่ามันก่อนที่จะเจอสิ่งที่ดีคุณต้องได้รับบททดสอบและบทเรียนก่อนนะคะแต่ถ้ามันผ่านมาแล้วอาจารย์บอกโอ้อาจารย์คะหนูเจอบททดสอบมาเยอะมากตั้งแต่นี้ก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวก่อนนะคะแล้วก็รวมถึงต้องฝ่าฟันก่อนที่จะมาถึงจุดชัยชนะจุดความสำเร็จไม่มีใครได้อะไรมาฟรีหรอกจริงๆลึกๆแล้วอะค่ะคือบางคนอาจจะแบบว่าบอกว่าอุ๊ยดิฉันทางเดินราบรื่นราบเรียบอาจารย์มองว่ามันไม่ใช่นะทุกคนมันอาจจะต้องแบบเจออะไรที่แบบเรียกว่าเป็นอุปสรรคทุกๆคนมนุษย์เรามันเกิดมาจะต้องแบบมีการต่อสู้อยู่แล้วอะค่ะต่อสู้ในชีวิตของเราหรือว่าในรูปแบบแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันคุณเองก็เช่นเดียวกันเราเองก็เช่นเดียวกันอาจารย์เองก็เช่นเดียวกันแต่ละคนจะมีรูปแบบในการต่อสู้ไม่เหมือนกันแต่อาจารย์เชื่อว่าการต่อสู้ของคุณจะไม่เหนือบ่ากว่าแรงคุณแน่นอนแล้วคุณทำได้แต่อย่าทำผิดศีลธรรมเลยนะเพราะว่าอะไรที่มันแบบทำอะไรดักๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้คุณมีปัญหาตามมาแน่นอนนะคะหรือว่าทำอะไรที่แบบออกแนวแบบผิดศีลธรรมมากๆเหมือนเงินร้อนมันก็จะเข้ามาออกไปไวนะคะอันนี้คือเป็นคำเตือนเนาะที่เหลือมันอยู่ที่ตัวคุณเองอาจารย์มีหน้าที่เตือนอย่างเดียวนะคะแล้วก็ที่เหลืออยู่กับการปฏิบัติของคุณแล้วแต่คุณจะดำเนินชีวิตเลยนะคะชีวิตใครชีวิตมันต้องพูดแบบนี้เลยนะอ่ะถัดไปสิ่งที่อาจารย์เห็นก็คือตัวคุณเองอ่ะช่วงนี้จะหาเงินค่อนข้างคล่องจะหาเงินเก่งอาจจะมีช่องทางในการทำเงินเยอะแล้วสติปัญญาของคุณดีมากกองนี้โดดเด่นในเรื่องความคิดและสติปัญญามากถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่อาจจะคิดเยอะขึ้นมากนิดหน่อยแต่เป็นการคิดมากในทางที่ดีเหมือนกับว่าคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นทำอะไรบางอย่างเหมือนคุณวางเป้าหมายไว้สำหรับอนาคตของคุณคุณจะบรรลุเป้าหมายเลยคือไพ่ขึ้นดีมากจริงๆพลังงานขึ้นดีมากแล้วพลังงานขึ้นโดดเด่นในเรื่องการเรียนการศึกษาสติปัญญาความจำความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆบางคนอาจจะทำพวกแนวอาร์ตศิลปะต่างๆช่วงนี้จะโดดเด่นใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกของกินของบริโภคหรือว่าอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้อื่นเนอร์เซอรี่อะไรต่างๆนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกอสังหาแล้วก็รวมถึงเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะหรืออาชีพที่มีความแบบทันสมัยของกินของบริโภคเครื่องดื่มแล้วก็รวมถึงของที่เป็นตามแฟชั่น
ชั่นต่างๆอัปเดตตามแฟชั่นนะคะช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นมากๆแล้วก็รวมถึงช่วงนี้นะคะก็คือคุณจะค่อนข้างมีงานวิ่งเข้าชนเยอะต้องบริหารงานดีๆหรือว่าช่วงนี้ต้องบริหารงานค่อนข้างเยอะพอสมควรมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแต่หนึ่งอย่างนะต้องคิดก่อนพูดเยอะๆเพราะว่าบางทีถ้าคุณใช้วาจาที่รุนแรงไม่ว่าอะไรก็ตามแต่จะมีปัญหาตามมาแน่นอนนะคะแล้วก็บางทีบางครั้งช่วงนี้เนี่ยถ้าเรื่องความรักนะคะถ้าสมมติใครมีแฟนอยู่นะคะหรือว่ามีสามีภรรยาหรือว่าเป็นครอบครัวช่วงนี้ให้แบบหันหน้าคุยกันบ้างนะคะคือเอาให้อภัยกันบ้างมีอะไรค่อยๆแก้ไขปัญหากันไปอย่าหันหลังคุยกันหรือว่าอย่าใช้ความโกรธความเกลียดทำให้ลืมความรักที่เคยมีกันมาก่อนแต่ถ้าบางคนเนี่ยมันเกินจะเยียวยาจริงๆคือทะเลาะกันไม่ไหวจริงๆก็จะแปลว่ามีการหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่คือเราอาจจะไม่ใช่สำหรับเขาเขาอาจจะไม่ใช่สำหรับเราหรือเขาเรียกว่าหมดบุญกันมันอาจจะแปลว่ามีการตัดขาดจากความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ใช่กันจริงๆอะค่ะอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ถ้าคนไหนที่แบบยังรักกันเข้าใจกันแล้วก็คุยกันให้อภัยกันคือมีความเป็นแบบเหมือนเป็นแฟนที่แค่รูปแบบฉบับแฟนที่ดีอาจารย์มองว่ามันก็ไม่มีปัญหาหรอกก็ยังรักกันเหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีปัญหาหรอกแต่อันนี้คือพูดในกรณีที่แบบบางคนแบบมันไปไม่ไหวเกินจะเยียวยาจริงๆอ่ะมันก็จะมีเหตุต้องออกจากกันนะคะแล้วพลังงานขึ้นคำว่าคุณอาจจะมีงานมงคลในที่นี้คืออาจจะไปร่วมงานมงคลหรือว่าอาจจะมีงานบุญงานอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะเพราะพลังงานมันขึ้นคำว่ามีการเปิดรับบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆที่มันดีเหมือนมีคำว่าฤกษ์งามยามดีที่ดีนะคะแล้วก็มีการเดินจากลาจากอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ดีจริงๆเพราะพลังงานขึ้นการเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวคุณอยู่แล้วนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าย้ายสถานที่อาศัยทำงานสถานที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานก็เป็นได้แต่อาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกนะเรื่องเงินของคุณค่อนข้างคล่องและแพ้ก็ขึ้นเศรษฐีขึ้นมาเลยฉะนั้นมันแปลว่าเงินของคุณน่ะค่อนข้างที่มีโอกาสที่จะเก็บเงินได้เยอะนะถ้าสมมติคุณมีสติในการใช้ตังค์แล้วคุณเองก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันเหมือนกับว่าความสามารถของคุณน่ะสำหรับกองนี้จริงๆโดดเด่นมากๆความสามารถของคุณเด่นมากๆแล้วแพ้ขึ้นคำว่าโชคดีมีไพ่พิกเนตขึ้นมาอีกแล้วอันนี้เป็นไพ่แบบความโชคดีเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเราหมั่นทำในสิ่งที่ดีนะคะอาจารย์ยังย้ำคำเดิมนะถ้าคุณทำไม่ดีแล้วคุณจะมาหวังสิ่งที่ดีอาจารย์มองว่ามันไม่น่าใช่นะคะไพ่ขึ้นผู้อยู่เบื้องหลังอาจารย์ยังมองว่าคุณมีคนซัพพอร์ตคอยสนับสนุนหรือเราไปร่วมสนับสนุนคนอื่นคุณก็จะได้บุญกุศลตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันทำดียังไงก็ได้แบบนั้นแล้วไพ่ขึ้นต้นไม้มงคลมันแปลว่าคุณเองอาจจะได้ของล้ำค่าของมีค่าจริงๆนะคะมีอะไรต้องบอกอีกไหมคะสำหรับกองนี้ไพ่ขึ้นจังหวะที่ดีทุกๆอย่างเดี๋ยวมันจะเปิดทางให้กับตัวคุณฉะนั้นอาจจะต้องเจอที่แบบเป็นอุปสรรคขรุขระนิดนึงก่อนสักพักนึงจะเจอทางที่ราบลื่นราบเรียบเดี๋ยวมันจะดีเองนะคะอาจารย์จะพูดแบบนี้เดี๋ยวมันจะดีเองแล้วมันจะเป็น3เดือนสุดท้ายที่ดีมันอาจจะแปลว่าช่วงระยะเวลาสิ้นปีถึงจะดีขึ้นก็ได้ในช่วงระยะเวลาตุลาเนี่ยอาจจะแบบเอ๊ะมันเหมือนกับประหนึ่งว่าต้องไฟนิดนึงต้องต่อสู้ต้องพยายามนิดนึงพฤศจิกาจะเริ่มแบบเขาเรียกว่าทรงๆแล้วโอเคละเบาๆขึ้นมาหน่อยละในเดือนธันวาคมอาจจะดีขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนดวงทยานรับสิ้นปีเลยนะเฮงรับสิ้นปีเลยอย่าไปสร้างหนี้เพิ่มนะเขายังเตือนเรื่องหนี้สินอย่าไปสร้างหนี้เพิ่มถ้าไม่จำเป็นนะคะที่เรียกว่าอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือไร้สาระนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะตัวคุณเองอะค่ะหมั่นทำความดีในรูปแบบต่างๆทำบุญบ้างนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างหรือว่าเรียกว่าช่วยเหลือคนอื่นหรือให้กำลังใจผู้อื่นอาจารย์ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นคนดีอย่าเป็นได้แต่ต้องเป็นโดยที่เราไม่เดือดร้อนและเป็นคนดีต้องเป็นคนดีที่มีความสุขด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบเป็นคนดีจนกระทั่งว่าเราไม่มีความสุขเลยเรารู้สึกว่าโดนเบียดเบียนเหลือเกินอันนั้นคือมันจะกลายเป็นความทุกข์แทนความสุขนะคะนะก็อาจารย์ขออวยพรให้ท่านที่เลือกกองนี้มีแต่ความสุขความเจริญมากๆดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญานะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะแล้วอาจารย์ขออวยพรให้คุณมีสติและปัญญาที่ดีขอให้ตัวคุณและครอบครัวของคุณสุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage จาก TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ